C Awards number 10บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซ่บคุณกำลังอยู่กับผมสิงโตนำโชคในงาน C Awards ครั้งที่10ค่ะมาถึงโชว์ต่อไปดีกว่าฮะโชว์ต่อไปครับนี่ก็สุดยอดครับพี่ดอทครับครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วฮะเชิญเลยฮะขอเสียงกรี๊ดดังๆให้กับพี่ป้อมออโตบานและคุณโตศักดิ์สิทธิ์ครับถึงรู้ว่าวันเวลามันจบไปแล้วรู้ถึงรู้ว่าเธอก็คงจะไม่เหลือใจทั้งที่รู้ว่าการรอคอยและความคิดถึงไม่ช่วยอะไรรู้ถึงรู้ก็ยังจะเก็บเธอไว้กับใจและไม่รู้ว่านานเท่าไรที่พร้อมจะลืมใจหนึ่งฉันพร้อมจะลืมทุกอย่างและพร้อมจะไปให้ห่างให้ภาพความหลังลบเลือนออกไปแต่ใจหนึ่งรู้ว่าทำไม่ได้ไม่พร้อมมีใจทนทรมานเมื่อยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมาสำหรับมือในนั้นครับพี่ป้องอัตบานครับครับว่าฉันต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงจำและยังรักเธอเรื่อยไปทั้งที่รู้ว่าผลสุดท้ายเธอก็คงไม่มาไม่อยากคิดมากมันยากเย็นเท่าไรจะทำใจให้เหมือนว่าไม่มีเธอเช่นเดิมแต่กลับต้องหนักใจใจนั้นฉันพร้อมจะลืมทุกอย่างและพร้อมจะไปไม่สนใจทั้งที่รู้ว่าการรอคอยและความคิดถึงไม่มีความหมายรู้ทั้งรู้ก็ยังจะเก็บเธอไว้กับใจและไม่รู้ว่านานเท่าไรที่พร้อมจะลืมก็รู้ว่าทำไม่ได้ไม่พร้อมมีใจทนทรมานเมื่อยามที่คิดถึงเรื่องที่แล้วมา
ือได้ไหมครับรู้ตัวหรือเปล่าเธอทำอะไรให้ชีวิตของฉันมากมายเท่าไรที่ได้จากการที่มีเธออยู่ข้างกันเป็นความอบอุ่นในหัวใจเป็นความยิ่งใหญ่ของทุกวันเป็นจุดมุ่งหมายและเรี่ยวแรงใจอันสำคัญก็เพราะว่าเธอนั้นคือดวงใจของฉันทุกวันฉันเดินสู้ต่อจะล้มและรุกเท่าไรไม่เคยจะท้อไม่เคยหวั่นไหวสุขใถึงรางวัลต่อไปกันดีกว่านะครับกับรางวัลเพลงยอดนิยมสุดซีดประจำปีนะครับสาขานี้ก็เรียกว่าแฟนคลับของแต่ละคนก็โหวตเข้ามากระหน่ำเลยทีเดียวนะฮะครับผมก่อนที่เราจะไปทราบผลกันนะครับตอนนี้เราไปชมกันก่อนเลยดีกว่าว่าผู้เข้าชิงในสาขารางวัลนี้มีใครกันบ้างครับและรางวัลเพลงยอดนิยมสุดซีประจำปี2014ได้แก่เพลงแล้วเราจะรักกันไหมศิลปินณเดชน์คุกิมิยะและยาย่าอุรัสยาครับนะครับตอนนี้ต้องขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับมารับมอบนะครับนั่นก็คือพี่หนึ่งณรงค์วิทย์นั่นเองนะครับแน่นอนนะเป็นตัวแทนจากค่ายเพลงแชนเดเลียร์นะครับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ผู้แต่งเพลงแล้วก็ผู้อยู่เบื้องหลังของเพลงนี้ด้วยนะครับครับผมก็ในฐานะที่ผมเป็นคนแต่งเพลงนี้นะครับก็ดีใจที่แฟนๆชอบกันแล้วก็โหวตกันเข้ามาจนได้รางวัลนี้นะครับดีใจมากช่วงหน้านะคะกลับมาซีดกันต่อกับซีดอวอร์ดครั้งที่10ซีดอวอร์ด number 10